เสียงมันมีเด็กร้องโอ้คนลุกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายวันที่สองแล้วที่มานากักตัวเมื่อคืนก็เดินรอบนี่เลยโยมนะฮะเสียงมันใครร้องเสียงมันมีเด็กร้องโอ้คนลุกฮะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกำลังนั่งทำวัดนะก็ได้ยินเสียงเด็กก็รู้สึกว่าคนลุกเหมือนกันโยมก็แผ่เมตตาให้เขานะคนลุกสู้ลุกชันเลยเป็นเสียงเด็กร้องนะโยมนะเสียงน่าจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเพราะว่าตมาก็ไม่เคยอยู่หรอกเพิ่งมาเข้าแต่ก็ตกใจนะก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเด้อเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลไปให้เดี๋ยวกรวดน้ำไปให้นะนะพอดีตมาเดินทางมาจากสุโขทัยนะสุโขทัยก็เลยมาถึงประมาณบ่ายโมงก็เลยว่าอยากจะมาทำตามมาตรการนะของสาธารณสุขก็เลยเลือกที่จะมากักตัวอยู่ในป่าช้าก็เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญให้ตัวเองด้วยนะพอดีก็มาก็เลยมาเจอช่วงที่เราจะเข้าจำวัดนะช่วงเข้าจำวัดพอดีก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบเนี่ยรอบไปเต็นท์นะรอบเต็นท์แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนะเด็กร้องเราก็เลยสงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลนะก็เลยนั่งนะภาวนาแล้วก็แผ่เมตตานะกรวดน้ำให้เขานะกรวดน้ำให้เขาก็นู่นจนประมาณเกือบจะตีหนึ่งนะถึงจะจำวัดไม่กลัวยังไม่กลัวไม่ได้กลัวอะไรเลยถ้ากลัวก็คงไม่มานี่เพราะว่าหลวงพ่อก็อยากให้ไปพักอยู่กุฏิเลยแต่เราอยากแบบอยู่แบบสงบนะเพราะว่าใช่กักตัวด้วยครับเสียงร้องเสียงเดินเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็เสียงเหมือนคนเดินเลยเดินอ้อมเนี่ยรอบเลยนะคล้ายๆคนเดินเสียงแบบคล้ายๆคนเดินแต่เราก็รู้แหละมันป่าช้าเก่าเนาะนะครับนะป่าช้าเก่าตรงนี้เสียงร้องนี่เป็นเสียงอะไรเป็นเสียงเด็กร้องนะเหมือนเด็กหิวนมเงี้ยร้องแบบไหนครับบอกอู้แว่อู้แว่ประมาณเนี้ยนั่นแหละเสียงแบบนั้นนานไหมครับก็ประมาณได้ยินอยู่2ครั้งอ่ะประมาณเกือบจะ2นาทีมั้งทีนี้เราก็ขนลุกนะถ้ามันแรกขนลุกเลยนะขนลุกแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวก็เลยเราก็แผ่เมตบุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขาตรวจน้ำหลังจากแผ่เมตตาเสร็จกี่ชั่วโมงถึงนานไหมครับถึงว่าจะเสียงเงียบไปครับก็มันอยู่รวมแล้วประมาณเกือบ10นาทีเลยประมาณ10นาทีนะในที่เรากำลังแผ่เมตตาด้วยก็นะสวดมนต์ด้วยนะสักพักก็หายไป